พี่ว่าคุณค่าของชีวิตเราอ่ะเราเกิดมาคือเราต้องเข้าใจของว่าเราชอบอะไรเรารักอะไรชื่อพี่ไอซ์นะครับณภัสศิลาพันธ์ตอนนี้เป็นซีเนียร์แบรนด์แมเนเจอร์ที่บริษัทมาสินคอร์เปอเรทดูแลภาคพื้นเซาท์อีสต์เอเชียทั้งหมด6ประเทศนะครับให้กับแบรนด์อาหารแมววิสกัสที่เรียนจบบดินทร์แล้วก็เข้าเรียนที่ BBA จุฬาเมเจอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบิสซิเนสแมเนจเมนต์แบรนด์แมเนจเมนต์คือการที่เอาสินค้าที่เราคิดมาดีแล้วมาตั้งจุดยืนในการขายควรจะตั้งราคาเท่าไหร่มีคอนเซ็ปต์สินค้าอะไรขายที่ช่องทางการขายไหนบ้างมีโปรโมชั่นอะไรแล้วก็สื่อสารยังไงให้คนรู้จักมีแคมเปญยังไงโฆษณายังไงคือเป็นการจัดการอันนี้ทุกๆแง่มุมพี่ต้องตื่นมาพร้อมกับจุดประสงค์ว่าต้องทำอะไรในปีนี้เพราะว่าในทุกๆปีเราก็จะคุยกับทีมแล้วว่าสิ่งที่เราต้อง drive คืออะไรอันทุกวันของพี่ไม่มีใครมาไกด์หรอกว่าวันนี้อยู่ต้องทำอะไรมีงานหลายอย่างมากนอกจากคิดกลยุทธ์ภาพกว้างในขณะเดียวกันทำภาพละเอียดภาพย่อยด้วยเราจะพยายามให้ไปถึงยอดขายในระยะเวลาที่กำหนดคือพี่ว่ามันคือความตื่นเต้นมันคือความท้าทายที่มันไม่มีวันจบสิ้นถ้าหัวปีนี้เราสามารถ achieve ยอดขายได้แล้วปีหน้าก็จะมีโจทย์ใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมมาเรื่อยๆน้องต้องเป็นคนที่ตื่นตัวตลอดเวลาไม่มีคำว่างานรูทีนในงานของ marketing ในสาย FMCG เพราะว่าทุกๆวันมันคือความท้าทายใหม่ทุกๆเดือนมันคือโจทย์ใหม่ที่เราต้องทำความท้าทายคือต้องเป็นคนที่ proactive มากๆคือมันตื่นเต้นจริงแต่ตื่นเต้นแล้วไม่ทำอะไรเลยก็จะไม่ perform เลยเพราะงานมันถูก force ให้ต้องเพอร์ฟอร์มตลอดเวลาจะไม่มีวันที่เอ้ยวันนี้เราจะมานั่งเฉยๆมันจะไม่มีวันนั้นเกิดขึ้นถ้าวันไหนที่ energy ตก performance ก็จะตกลงคือความท้าทายที่ทำยังไงอ่ะให้เรา keep up energy นั้นไว้ให้ได้ marketing ที่เก่งกับไม่เก่งอ่ะจริงๆอ่ะตัดกันแค่นิดเดียวเลยนะคือ1คือ analytical skill ถ้าคนที่มีความเก่งความชำนาญความเชี่ยวชาญเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเลขที่สามารถเอาหยิบได้ถูกจุดที่สุดเนี่ยแล้วทำให้มันปังที่สุดนะคนนั้นคือชนะอีกอย่างก็คือเรื่องของ creativity เอาความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดข้อมูลได้หัวขายสกินแคร์คอนซูเมอร์บอกว่าฉันชอบผิวขาวนะทุกแบรนด์พูดผิวขาวร้อยแบรนด์เนี่ยแต่เราจะพูดผิวขาวในมุมไหนให้มันปังให้มันดังให้มันขายของได้ดีที่สุดเนี่ยเราต้องใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปอยากฝากน้องจริงๆอ่ะโลกใบนี้ทุกวันนี้มันมีโอกาสมากมายเลยอ่ะที่ทำให้ทุกคนอ่ะสามารถประสบความสำเร็จได้แค่วันนี้มีความตั้งใจ1ถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรตั้งใจค้นหาตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรเรารักอะไรถ้าเราหาตัวเองเจอแล้วอ่ะ2ลุกขึ้นมาเลยอ่ะเปิด YouTube ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แล้ว3คือหาคนใน area ที่เรามองว่าเราจะไปอยู่ในจุดๆนั้นพี่บอกเลยว่าถึงแม้ว่าพี่มีพื้นฐานระดับ1แต่ทุกวันเนี่ยพี่ไม่หยุดที่จะมองหาและพี่เชื่อว่าถ้าเรามองหาเราก็จะมองเห็น